สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Shaper Channel นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราพาไปเที่ยวกันจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับตอนนี้นี่เราอยู่ที่อยุธยาซิตี้ปาร์คนะครับเดี๋ยวเราไปต่อรถไปที่เราจะไปต่อเลยไปตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรถไปดูกันว่าเราจะไปยังไงตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นรถ2แถวไปนะครับผมแล้วก็เราก็ไปต่อมอเตอร์ไซค์นิดหน่อยตอนนี้ที่เราจะไปเนี่ยคือวัดพนัญเชิงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในวัดพนัญเชิงครับก็เดี๋ยวตามเราไปได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมว่าอยู่ที่วัดพนัญเชิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่1ของนะครับผมก็เลยถือโอกาสพาท่านผู้ชมเนี่ยมาวัดดีกว่านะครับผมก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเนี่ยเราอาจจะเคยไปมาแล้วแต่ว่าถือโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันดีๆอย่างนี้ก็คือมาทำบุญดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราพาเดินดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวตามเรามาได้เลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เดินเข้ามาตัวจริงแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นข้างหน้าเป็นจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับผมก็ตามปีเลยแล้วก็มีปีชั่วฉลูขานเถาะก็ตามปีไปเรื่อยๆเลยนะครับผมวันนี้ก็วันที่1นะครับผมก็จะเป็นคนเยอะเป็นพิเศษนะครับผมก็เห็นป่ะนี่บรรยากาศวันนี้คนคลึกครื้นเลยทีเดียวนะครับผมข้างหน้าก็จะมีจุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับผมนี่เห็นป่ะข้างหน้าเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับผมตรงนี้เลยแล้วเราก็รับดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเดินไปวายการจะอยู่ทางขวามือนะครับความมือผมเนี่ยเดี๋ยวผมเดินพาไปเนี่ยมาเขาจะเป็นดอกไม้ประมาณนี้คันตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเทียนไปเล่มๆให้บูชามาจุดตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่เห็นป่ะก็ดูบรรยากาศคนเยอะแยะนะครับผมคลึกครื้นนี่เห็นป่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดวางเทียนนะครับผมก็จะจุดบูชาทุกเทียนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้สักการะกันก่อนแล้วกันนะครับผมที่ตัวนี้จะเป็นวัดหลวงพ่อโตนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวขอกราบไหว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมหลังจากกราบไหว้บูชาหน้าเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปข้างในกันนะครับผมวันนี้วันดีวันปีใหม่นะครับผมทำบุญสักการะบูชานะครับผมเพื่อเสริมดวงแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกับผมได้เลยในส่วนนี้นะครับผมก็จะมีทางขวาก็จะเป็นที่บูชาผ้าไว้ห่มองค์พระนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสังฆทานนะครับผมไว้ถวายนะครับตอนนี้นะครับผมก็แออัดเหมือนกันนะครับผมเป็นชุมชนแออัดก็เดี๋ยวเดินเข้าไปนะครับก็ผมที่ดอกไม้ทุกเทียนที่เราได้มาเมื่อกี้ก็จะมีทองอยู่3แผ่นก็จะมาติดองค์พระข้างในตรงนี้นะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันนะนี่ผมเห็นเขาแปะข้างในผมก็เลยตามเขามาข้างในนะครับเห็นป่ะที่เขาปิดทองอยู่ก็เอาแผ่นทองมาปิดตรงนี้นะครับผม3องค์พระหลังจากเราปิดทองพระแล้วนะครับผมแล้วก็ไปนะครับผมเดินเข้าไปข้างในเห็นป่ะนี่ข้างในหลวงพ่อโตนะครับผมองค์ใหญ่มากก็เดี๋ยวค่อยๆเดินกันเข้าไปนะครับผมตอนนี้ก็แน่นครับผมแน่นสุดๆเลยนะครับไม่เคยแน่นขนาดนี้มาก่อนนะครับผมล้อเล่นโอเคครับผมค่อยเดินเข้าไปนะครับผมแล้วเราก็เดินวนออกมานะครับผมเพราะเราลืมบูชาผ้าห่มหลวงพ่อนะครับผมเราก็เดินออกมาบูชาอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับเข้าไปต่อแถวอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคสนุกดีนะครับผมไม่ใช่ลองทำตามตัวอย่างดูนะครับไปนะครับผมพร้อมดีละอันนี้พร้อมละนะครับผมไปกันเลยแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ตรงไปเรื่อยๆเลยก็เบียดเสียดยัดเยียดเมื่อกี้ถึงประตูแล้ววนออกมานะครับโอเคไปตามผมมาเลยครับผมอันนี้คือได้เข้าไปจริงๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อแถวรอนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชากันข้างในนะครับผมตามผมมาเลยว่าบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับผมพอเข้าไปแล้วนี่โอ้โหสดชื่นเลยนะครับผมก็เป็นความงดงามของพุทธศาสนาของเรานะครับผมรอบๆห้างก็จะรายล้อมไปด้วยองค์พระนะครับผมก็ถ้าใครอยู่ใกล้หรือว่าใครอยากมาเที่ยวนะผมที่อยุธยาที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่น่าท่องเที่ยวนะของวัดพนัญเชิงนะครับก็เป็นวันหยุดวัดปีใหม่ที่ดีนะครับผมที่มาที่นี่นะครับผมตอนนี้เรานั่งอยู่กันในโบสถ์นะครับผมพักร้อนก่อนวันนี้นี่คนเยอะมากเลยนะครับเป็นพิเศษเลยวันนี้ที่หนึ่งเนาะวันเริ่มต้นก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับใช่ปะ
ป่ะวันนี้นะครับผมแชมเบอร์ชาแนลพามาเที่ยวที่วันนะครับผมก็เป็นวันปีใหม่แชมเบอร์ชาแนลเนี่ยก็ขอฝากให้ทุกคนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีจากปีที่แล้วก็ให้ปล่อยผ่านพ้นไปนะครับผมเริ่มใหม่ในปีใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากผลงานของแชมเบอร์ชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ครับ